สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมาลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตการเดินทางของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันครับแน่นอนว่าสาวๆของเราก็เดินทางออกมาจากบราซิลแล้วล่าสุดทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับสาวไทยเจ้าบ้านกลับเข้าสู่ประเทศด้วยครับเพื่อเตรียมลุย VNL 2023กันต่อไปสาวๆแต่และคนดูจากหน้าตาแล้ว ก็ดูสดใสเจ่มชื่นครับหลังจากนี้สาวของเราก็น่าจะมีการพักกันก่อนสักวัน2วันครับก่อนที่จะลงลุยซ้อมเพื่อเตรียมทีมเตรียมระบบทีมต่างๆที่แน่นอนว่าต้องค่อนข้างจะ เน้นหนักพอสมควรเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสีทีมที่เราจะเจอในสนามไทยประกอบไปด้วยนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุน่นตุรกีและบราซิลถือว่าเป็นสีทีมที่ค่อนข้างหนักหมดเลยแม้แต่ทีมเอเชียอย่างญี่ปุ่นเองเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากเห็นสาวไทยของเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นให้ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับเรามารอเชียร์รอให้กําลังใจสาวไทยของเรากันครับขอให้สาวๆของเราทุกคนเอาข้อบอกพร่องไป พัฒนารอเชียชิดจอรอดูแน่นอนครับสำหรับสนามที่3นี้